ฉันจะหักเงินเธอคุณทาวินคะมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะฉันไม่ได้บังคับเธอให้ทำต่อนะนิชาถ้าเธอไม่อยากโดนหักเงินเธอก็ออกไปก็ได้Lovely Kid Thailand นิชาเธอล้างจานยังไงของเธอเนี่ยทำไมมันยังลื่นอยู่เลยก็คุณทาวินให้หนูออกแฟบผสมกับน้ำยาล้างจานล้างยังไงมันก็ไม่หายลื่นหรอกค่ะนี่เธอเงียบไปเลยนะเดี๋ยวคนอื่นมาได้ยินเข้าจะซวยกันหมดขอโทษค่ะแล้วทำไมคุณทาวินไม่เบิกของคุณวันมาสั่งน้ำยาล้างจานเพิ่มล่ะคะก็คุณวันเขาไม่เข้าร้านมา2วันแล้วเดี๋ยวเขาเข้าร้านเมื่อไหร่ฉันจัดการให้อ๋อค่ะเอ้าทำอะไรล่ะรีบล้างจานไปสิยังมีงานอื่นที่ต้องทำอีกฮัลโหลครับคุณวันอ๋อเรียบร้อยดีครับผมซื้อของเข้าร้านเรียบร้อยหมดทุกอย่างแล้วครับครับครับไม่มีปัญหาอะไรครับครับผมไว้ใจผมได้เลยครับครับมองอะไรของเธอทำงานไปสิค่ะค่ะแล้วฉันจะหาเงินจากไหนเมื่อคืนคุณวันเขาเนี่ยใช้ไปหมดแล้วด้วยเงินตั้งหลายพันจะไปเอามาจากไหนเนี่ยออกแล้วนี่นิชาลูกค้าโต๊ะ4เขามีปัญหาอะไรก็ไม่รู้อ่ะเธอไปดูหน่อยสิเร็วสิทำแผนเรียบร้อยน่ากินจังทำไมมันเค็มอย่างนี้เนี่ยนี่เด็กเสิร์ฟทำอาหารอย่างนี้ให้ลูกค้าได้ยังไงเนี่ยเด็กเสิร์ฟครับคุณลูกค้ามีเรื่องอะไรเหรอครับร้านจะทำอาหารรสชาติแบบนี้ให้ลูกค้ากินเหรอเค็มขนาดนี้ใครเขาจะไปกินลงผมขอโทษจริงๆนะครับคุณลูกค้านี่นิชาเธอปรุงอาหารลูกค้ายังไงเนี่ยหนูก็ปรุงตามสูตรปกติเลยนะคะถ้าปรุงตามสูตรลูกค้าเขาจะโวยวายได้ยังไงไปทำมาใหม่ได้ค่ะได้ค่ะคุณลูกค้าครับทางร้านขอโทษจริงๆนะครับค่ะขออนุญาตนะครับทำไมต้องเจอกันนิชาเธอทำให้ร้านเสียชื่อเสียงฉันจะหักเงินเธอจากวันละ500เหลือแค่250คุณทาวินคะมันไม่เกินไปหน่อยหรอคะทำไมเธอเป็นคนทำผิดเธอมีสิทธิ์พูดด้วยเหรอแค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ำสำหรับชื่อเสียงของร้านที่ต้องเสียไปขอโทษค่ะฉันไม่ได้บังคับเธอให้ทำต่อนะนิชาถ้าเธอไม่อยากโดนหักเงินเธอก็ออกไปก็ได้เพราะเด็กเสิร์ฟฉันจะหาใหม่เมื่อไหร่ก็ได้อยู่แล้วทำค่ะหนูทำต่อค่ะดีแล้วก็อย่าทำพลาดอีกล่ะเพราะว่าฉันไม่ได้ใจดีแบบนี้ทุกวันไปทำงานได้แล้วแค่นี้เราก็หาเงินมาคืนคุณวันได้แล้วเรานี่มันเก่งจริงๆเลยนี่เธอขอโทษค่ะตอนนี้ร้านปิดแล้วค่ะคุณลูกค้านี่เธอเป็นเด็กเสิร์ฟที่นี่หรอใช่ค่ะแล้วเธอเป็นอะไรทำไมมานั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะคื
จัดการร้านทำโทษน่ะโดนหักเงินแถมให้เรารับผิดชอบงานทุกอย่างในร้านคนเดียวอีกฮะเธอทำงานทุกอย่างคนเดียวในร้านเลยเหรอใช่แล้วเหนื่อยอ่ะเรายิ่งตอนนี้นะแม่เรากำลังป่วยไม่รู้ว่าค่าแรงตอนนี้จะพอค่ายาแม่หรือเปล่านี่เอางี้ไหมเธอกลับไปดูแลแม่เธอก่อนถ้าฉันกลับไปดูแม่ฉันก็ไม่ได้ทำงานละสิแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อยาให้แม่ล่ะก็ฉันจะทำงานแทนเธอไงแล้วก็เงินทุกบาททุกสตางค์ฉันจะให้เธอหมดเลยนี่เธอพูดจริงๆหรอจริงสิเธอจะได้เวลาไปดูแลแม่ไงไม่ดีหรอขอบคุณเธอมากๆเลยนะไม่เป็นไรสายป่านิดแล้วยังไม่มาอีกเหรอหรือว่าถอดใจไม่มาทำงานแล้วแบบนี้ฉันก็ต้องทำคนเดียวนะสิใช่ผู้จัดการร้านหรือเปล่าคะใช่ฉันเป็นผู้จัดการร้านนี้แล้วเธอเป็นใครเนี่ยอ๋อหนูเป็นเพื่อนนิชาค่ะมาทำงานแทนนิชาอ๋อดีเลยแล้วหนูต้องทำอะไรบ้างเหรอคะก็ทำทุกอย่างในร้านนะสิถามแปลกๆทำทุกอย่างเลยเหรอคะแต่หนูเป็นเด็กเสิร์ฟนะคะทำไมต้องทำทุกอย่างแล้วถ้าแค่เสิร์ฟมันจะไปคุ้มค่าแรงที่ฉันให้เธอไม่เล่าไปได้แล้วไปล้างจานของเมื่อวานยังไม่ได้ล้างเลยฉันให้เวลาเธอ3นาทีล้างให้เรียบร้อย3นาทีทั้งหมดนี่มันจะไปทันอะไรล่ะคะทำไมนี่ชาเขายังทำได้เลยถ้าเธอทำไม่ได้ก็ออกไปค่ะเสร็จแล้วไปกวาดถูพื้นก่อนที่ลูกค้าจะเข้าร้านด้วยนะเปลี่ยนผ้าปูแล้วก็เอาผ้าปูเก่าไปซักด้วยเร็วๆล่ะทำให้มันคุ้มค่าแรงหน่อยพนักงานหายไปไหนหมดเนี่ยคุณทาวินคุณทาวินอ้าวคุณวันสวัสดีครับทำไมร้านดูเงียบๆล่ะแล้วพนักงานไปไหนหมดสงสัยจะมาสายมั้งล่ะครับผมชินแล้วครับสายประจำแบบนี้ไม่ดีนะคุณทาวินตักเตือนด้วยล่ะได้ครับผมจะตักเตือนให้นะครับอ้าวนั่นไงมาพอดีเลยฉันบอกพวกเธอหลายครั้งแล้วใช่มั้ยว่าไม่ให้มาสายฉันจะหักเงินค่าแรงของพวกเธอครึ่งนึงยังเฉยอยู่อีกไปทำงานสิเอ้าน้องดาวน้านึกว่าจะรออยู่ข้างนอกน้าหลานคุณวันเหรอครับใช่หลานฉันเองรักเหมือนลูกเลยคนนี้มีอะไรหรอคุณทวินมีสิคะนาวันมีอะไรหรอน้องดาวก็พี่คนนี้เอาเปรียบพนักงานกดขี่ใช้งานอย่างหนักและที่สำคัญนะคะเงินที่คุณน้าให้มาซื้อของเข้าร้านเขาก็ไปใช้เองฮะจริงหรอคุณทวินคุณทำแบบนี้ได้ยังไงไม่จริงนะครับคุณวันผมไม่ได้ทำนะครับจริงค่ะคุณวันหนูทำงานอยู่ที่นี่คุณทาวินทำแบบนั้นจริงๆค่ะหยุดเลยนะนิชาคุณนั่นแหละต้องหยุดคุณทาวินฉันไล่คุณออกไล่ออกฉันไม่ไว้ใจให้คุณมาดูแลร้านฉันอีกแล้วฉันจะมาดูแลด้วยตัวเองอ๋อแล้วไม่ต้องเป็นห่วงนะเงินเดือนเดือนสุดท้ายของคุณอ่ะฉันจะจ่ายให้คุณวันครับไปได้แล้วหรือจะไม่เอาเอาครับเอาคุณน้าคะช่วยขึ้นเงินเดือนให้นิชาหน่อยได้ไหมคะนิชาทำงานหนักเพื่อร้านเรามาโดยตลอดเราควรตอบแทนเขามากๆเลยนะคะได้สิน้องดาวนิชาขอบใจมากนะไม่เป็นไรค่ะคุณวันขอบคุณมากนะคะเธอนี่ยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันเ
Lovely Kids Thailand